คนมันสวยเลือกได้ลิซ่าค่าตัวยืนหนึ่งหลังสื่อเปิดเผยค่าตัวด้านความรักหวานต่อไม่รอแล้วลิซ่าเฟรเดริกส่งดอกไม้ให้แม่ฝ่ายชายก่อนขึ้นโชว์เล่นดนตรีอ่านการ์ดแล้วเขินเลยสองสกิลการเล่นดนตรีของบ้านอาโนรวยต่อไม่รอแล้วล่ะค่ะรับบทเป็น CEO สาวท่านหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆก็คงจะเป็นลิซ่าแบล็คพิงค์หรือลาลิสามโนบานที่เปิดตัวค่ายอย่างค่ายเอาลาวอย่างเป็นทางการถือได้ว่าปีนี้ก็เป็นปีทองของเธออีกเช่นเคยค่ะเมื่อเธอนั้นได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงอย่าง RCA Record ของสหรัฐอเมริกาภายใต้ของ Sony Music Entertainment เพื่อที่จะมาดูแลผลงานเดี่ยวทั้งหมดในอนาคตแต่ดูเหมือนว่าประเด็นเรื่องของมูลค่าตัวค่าสัญญาของเธอก็จะกลับมาเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งนะคะเมื่อทางสื่อของเกาหลีใต้ได้เปิดเผยข้อมูลข้อตกลงของสาวลิซ่าที่มีการเปิดเผยนะคะว่าข้อตกลงของลิซ่ากับ RCA Record อาจจะมีมูลค่าถึง100ถึง200ดอลลาร์เลยทีเดียวและในข้อมูลส่วนนี้ก็ขอหยิบยกมาจากทางสื่อเกาหลีอย่าง Money Today ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลช่วงใกล้หมดสัญญาว่า YG Entertainment ทุ่มเงินกว่า 2,700 ล้านบาทเพื่อให้ลิซ่าต่อสัญญาซึ่งก็มากกว่าทางฝั่งจีนะคะที่เสนอเงินมากถึง 2,600 ล้านบาทก็ต่างกันประมาณ100ล้านบาทกันเลยทีเดียวค่ะแต่ลิซ่าเนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจร่วมงานกับ RCA นะคะด้วยมูลค่าสัญญาเกือบ 6,000 ล้านบาทในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ชิพค่ะซึ่ง RCA เนี่ยก็จะมาช่วยผลิตและก็จัดจำหน่ายนั่นเองค่ะการันตีเรื่องของความสำเร็จในหลายๆทางนะคะทั้งด้านการงานการเงินโดยไม่กี่วันก่อนหน้านี้ภายในงานลิซ่าแฟนมีตนะคะก็ได้ว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดแล้วก็ยังมีโมเมนต์สุดซึ้งโดยมีการเซอร์ไพรส์จัดงานวันเกิดย้อนหลังให้กับสาวลิซ่านั่นเองให้แฟนๆเนี่ยประสานเสียงกันร้องเพลงนะคะพร้อมกับมีการมอบเค้กก้อนโตทำเอาสาวลิซ่าเนี่ยกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลยเก็บความทรงจำที่ดีกันอย่างเต็มอิ่มนับว่าเป็นงานแฟนมีตที่สาดความน่ารักแล้วก็ความสุขกันเลยทีเดียวแม้แต่ตอนที่สาวลิซ่านะคะไปร่วมงานเฉลิมฉลองการเปิดตัวคอลเลกชันนาฬิกาหรูที่ไมอามี่ค่ะเป็นการคอลแลบของแบรนด์นาฬิกาอย่างแท็กฮอยเออร์ภายใต้เครือ LVMH ที่มีการร่วมงานกับแบรนด์และร้านค้าสัญชาติอเมริกันอย่างคีทนะคะหรือแม้แต่ตอนที่เธอเนี่ยได้รับเกียรติโบกธงตารางหมากรุกในงาน F1 Miami Grand Prix ประจำปี2024ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่าตอนนี้นะคะลิซ่าเนี่ยคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกตัวจริงเพราะผู้ที่จะได้รับเกียรติในการร่วมโบกธงตารางหมากรุกในการแข่งขันดังกล่าวที่ผ่านมาล้วนแล้วแต่เป็นคนดังระดับโลกทั้งสิ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทอมฮอลแลนด์เดวิดแบ็คแฮมหรือจัสตินบีเบอร์นอกจากการงานและการเงินเนี่ยในเรื่องของความรักก็ดูเหมือนว่าจะหวานฉ่ำกันเลยจริงๆค่ะที่ถูกจับตามองมาสักพักใหญ่นะคะสำหรับความสัมพันธ์ของนักร้องสาวและก็นักธุรกิจทายาทหนุ่มมหาเศรษฐีของธุรกิจเครือ LVMH เพราะว่าตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะค่อยๆเปิดตัวทีละเล็กทีละน้อยค่ะแม้จนถึงปัจจุบันนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาตอบอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะแต่ดูจากภาพต่างๆที่ออกมาในโลกโซเชียลเนี่ยหลายคนก็อดไม่ได้ที่จะเชียร์ทั้งคู่ให้คบกันและอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะในงานเปิดตัวคอลเลกชันนาฬิกาที่ต้องบอกเลยว่าเป็นรูปที่เราได้เห็นทั้งคู่นั้นยืนข้างกันแบบชัดเจนอีกรูปค่ะและก็ยังมีคนตาดีเห็นด้วยว่าในงานนี้นะคะหนุ่มเฟรเดริกเนี่ยก็ยังเป็นตากล้องให้กับสาวลิซ่าด้วยรวมถึงในงาน F1 Miami Grand Prix นะคะที่สาวลิซ่าเนี่ยได้รับเกียรติร่วมโบกธงตารางหมากรุกให้กับผู้ชนะในสนามนี้แต่ในงานนี้นะคะก็ดันมีคนตาดีอีกแล้วค่ะเมื่อมีคนแอบเห็นเหมือนกันว่ามีคนพิเศษหลบอยู่หลังเสาฮันแน่วาดู F1 ก็คงจะมาให้กำลังใจสาวลิซ่าด้วยใช่ไหมเนี่ยและก็ยังไม่หมดความหวานเพียงเท่านี้ค่ะในโลกโซเชียลก็ได้มีการโพสต์ภาพของสาวลิซ่าที่กำลังเดินเล่นพักผ่อนอยู่กับคนสนิทอย่างเฟรเดริกอาร์โนที่ส่วนของพิพิธภัณฑ์รอแดงในปารีสนะคะเป็นสถานที่แสดงงานศิลปะภาพเขียนและนอกจากจะเดินเล่นแล้วทั้งคู่ก็ยังได้มีการเดินกินไอศกรีมกันแบบชิลๆอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตตาดีเห็นว่าหนุ่มเฟรเดริกเนี่ยถือโทรศัพท์ของสาวลิซ่าด้วยก็เลยอดแซวไม่ได้ว่าเฟรเดริกก็อาจจะเป็นตากล้องส่วนตัวที่ถ่ายภาพสวยๆให้กับสาวลิซ่าหรือเปล่าต่อมานะคะทางลิซ่าก็ยังได้มีการโพสต์ภาพตอนที่อยู่ในส่วนนี้อีกด้วยซึ่งในการลงรูปครั้งนี้ก็ยังมีช็อตสุดแซ่บด้วยนะคะโดยเจ้าตัวก็ยังได้มีการใช้สติ๊กเกอร์รูปหัวใจปิดเอาไว้นะคะก่อนจะตามมาด้วยชุดบิกินี่สีสันสดใสที่งานนี้มีกระโปรงแล้วก็เสื้อคลุมอีกด้วยค่ะต่อมาล่าสุดนะคะก็ได้มีการรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยไปชมการแสดงเปียโนของคุณเฮเลนเมอร์เซียอาร์โนนะคะหรือมาดามของตระกูลอาร์โนที่เป็นคุณแม่ของคุณเฟเดริกนั่นเองค่ะตามรายงานระบุว่าคุณเฮเลนเนี่ยได้มีการร่วมเปิดการแสดงคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีคลาสสิกนานาชาติซึ่งเป็นการแสดงครั้งแรกของเธอในกรุงโซเกาหลีใต้อีกด้วยโดยคุณเฮเลนนะคะก็ได้มีการร่วมแสดงเดี่ยวเปียโนในงานครั้งนี้อีกด้วยค่ะงานนี้นะคะสาวลิซ่าที่เป็นไอดอลเคป๊อปของเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการจัดส่งช่อดอก
อกไม้ไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับมีการแนบการ์ดที่เขียนข้อความนะคะแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอแสดงความยินดีกับคอนเสิร์ตในเกาหลีใต้ครั้งแรกของคุณจาก FA บวก LM ซึ่งตัวย่อ FA กับ LM นะคะก็ชัดเจนแล้วว่ามาจากชื่อนามสกุลของเฟรเดริกอาร์โนแล้วก็ลาริสามโนบานซึ่งก็เป็นตัวย่อเดียวกันกับข้อความด้านหลังเคสโทรศัพท์มือถือของสาวลิซ่าที่ใช้ชื่อย่อ FA ของฝ่ายชายนะคะและการส่งมอบช่อดอกไม้พร้อมกับลงการ์ดคู่กันในครั้งนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นความหวานเพิ่มอีกขั้นของทั้งคู่เลยก็ว่าได้ค่ะงานนี้ก็ขอพูดถึงคุณแม่ของคุณเฟรเดริกนะคะอย่างเฮเลนมาร์เซียอาร์โนกันนิดนึงค่ะนอกจากเธอจะเป็นภรรยาของบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะเธอยังเป็นนักเปียโนมืออาชีพเธอเริ่มอาชีพนักแสดงดนตรีเมื่ออายุ6ขวบกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเธอได้มีโอกาสร่วมเล่นกับนักดนตรีชื่อดังมากมายค่ะและก็ยังฝึกฝนความสามารถนี้นะคะให้กับเหล่าลูกๆของพวกเธอด้วยเช่นกันอย่างในคลิปนี้นะคะเราก็จะได้เห็นคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าเปียโนคอนเสิร์ตออนเซเว่นเป็นการแสดงโชว์เล่นเปียโนนะคะที่มีคุณพ่อและก็คุณแม่เฮเลนร่วมถึงคุณเฟรเดริกที่มีการโชว์สกิลทักษะการเล่นเปียโนด้วยกันทั้งหมด3คนพ่อแม่ลูกค่ะต้องบอกเลยว่าม่านเนี่ยความสามารถรอบด้านมากเลยจริงๆ